โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะฮะเราก็กลับมาอยู่กับเกม Cyberpunk Phantom Liberty กับเป็นพาร์ทที่3นะตัวนี้เควสเราก็คือรอจนกว่าไมเออร์และกะลีจะออกไปซึ่งออกกันไปแล้วหรือยังครับอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมาลอยกลางอากาศอย่างเงี้ยเต้น What โอ้โหเฟิงไม่มีเพื่ออะไรเนี่ยพอเสียรูปลักษณ์วีหมดปิดเพลงด้วยแล้วติดเลขสิทธิ์เอาโอเคเสียงคีย์บอร์ดผมอาจจะดังไปสักหน่อยแล้วกันนะฮะตรงนี้มียาด้วยเอาลิฟต์พวกมันก็ออกไปแล้วเดะโอเคป่ะงั้นผมว่าผมจะไปหาลิปเปอร์ด็อกนะไปอัปเกรดพวกไซเบอร์วงไซเบอร์แวร์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเคยนี่ไงว่าแล้วเชียวปืนประธานาธิบดีเอาไปขายครับไปหาหมอกันเถอะอ้าวอย่าบอกนะว่ามาเลยมองหางานพิเศษในด็อกทาวไม่บังคับรอให้เดทโทรหาอีก2วันอ๋อยังไงก็ต้องรอใช่ไหมได้งั้นก็ไปถนนไม่รู้ว่าหมออยู่ไกลหรือเปล่านะไหนขอดูแผนที่หน่อยหมออยู่นี่ก็มีเนี่ยเอ้ยแต่ข้างนอกก็มีว่ะแต่หาข้างในนี่แหละครับเดี๋ยวเราหาหมอเสร็จแล้วเราก็ทำการข้ามเวลาไป2วันเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาตามมันเลย150เมตรเราวิ่งเอาก็ได้ไม่ไกลเฮ้ยเจอเฉยจัดไปเลยแล้วกันเพื่อนโอเคสวัสดีครับฟลอโมชั่นโอ้โหชิวๆเลยปืนเนี้ยผมแนะนำให้ฟื้นเลยนะฮะใครที่แบบยังไม่มีปืนแบบเนี้ยขอบคุณมากเอาไปขายให้หมดมาแล้วหมอชารูฟองไว้ดีกว่าเหมือนจะอยู่ข้างบนตั้งแต่ผมเข้ามาในเมืองเนี้ยผมบอกเลยว่าเฟรมเรทแบบตกพุกพวบอ่ะเห็นดูอย่างนี้เหมือนลื่นนะแต่สายตาผมมันดูแล้วมันไม่ไหวเล่นแล้วปวดหัวโอเคคนดูหน่อยว่านาจะช่วยอะไรฉันได้บ้างบอกว่าจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังแล้วกันนะถ้ามีปัญหาอะไรก็กลับไปได้เลยเว้ยอย่างน้อยก็จะมีอะไรสนุกๆทำนี่มันคุยกับลูกค้าแบบนี้เหรอวะเนี่ยตังเรามี 8,900 ขายของก่อนเลยพี่ขายให้หมดแล้วกันนะโอเคไอ้ลูกโฟนนี่เก็บไว้ฝนปืนนี่ขายครับแล้วก็ปืนนี่ก็ขายอันนี้ขายประธานาธิบดีก็ขายด้วยใช่มั่นใจเหมือนจะถามพอพาหนึ่งประธานาธิบดีกลับมาเอ้าปืนไปไหนเนี่ยอ๋อไปขายแล้วครับแย่ เลยนะแบบนั้นโอเคตามมันแหละไม่มีละเอากดผิดโทษผมว่าผมจะเปลี่ยนระบบปฏิบัติการนะตังเรามี 90,000 ฟองใช่ไหมก็คือฝ่ายนี้เลยเรามีเตรียมไว้อยู่แล้วเรียบร้อยไม่ต้องเสียเงินนะเนี่ยทำให้เราแบบ follow motion ได้ 85% เลยนะแล้วก็ดาเมจในการยิงหัวด้วยคิดว่าไงล่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเอาเป็นระบบประสาทเพิ่ม follow motion ไปอีก 50% คูลดาวน์ 60 วิจัดไปพยาโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้เอาเป็นช้าลง60อ่ะฝ่ายไปอีกอันหนึ่งโอเคตั้งเหลือ 40,000 ไปดูของอย่างอื่นกันดีกว่าอย่างเช่นระบบผิวหนังโอ้โหมีของที่เราอันนี้ไม่ได้ด้วยวะตังไม่พออ่ะโกโบ 0.5 ต่อแต้มก็ไม่ได้แย่นะอัตราคริติคอลแล้วก็ต้านทานบวก 50% เป็นระยะเวลา4วิเสียพลังชีวิต 35% ด้วยนะในการใช้เส้นใหญ่อัตราการฟื้นฟูบวก10เฮ้ยนี่น่าสนใจ 33,000 เอาจัดไปโอเคหมดเหลือ 7,200 ไอ้พวกนี้ไม่ต้องใส่เลยลูกตาก็ใส่ไม่ได้ตังค์ไม่มีแล้วโอเคเก็บเงินไว้ก่อนแค่นั้นแหละพอละเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปหาเงินมาฟาร์มต่อแล้วกันโอเคปะโอ้ขอข้ามเวลาก่อน
ดผิดโทษไปตอนสัก8โมงเช้าแล้วกันผมไม่ชอบตอนกลางคืนเกมเนี่ยโอเคโอ้โหแทบจะมองอะไรไม่รู้เรื่องเอ้าเดี๋ยว What ไม่ใช่ต้องมีการเข้าใจอะไรผิดแล้วผมกระโดดลงมาผมจะมาเทคดาวไอ้พวกนี้เลย อะไรวะนะโอ้ยอย่างนี้ก็มีเนาะลงมาผมก็งงเลยเอามาจับไข่ไปปะโอเคปะเลอะเทอะมากตอนเนี้ยมองหางานไม่เสร็จมันก็ยังไม่โทรมาหรอกลีดอะแล้วตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยทำไมมีคนเฝ้ารถอยู่หาเพื่อนเฮ้ยอะเอาของด้วยโอเคเดี๋ยวเราหางานทำกันดีกว่าครับในเนี้ยไหนดูสิมีงานเสริมตรงนี้ด้วยแต่ผมว่าผมอยากลองทำให้พวกเขียวๆพวกนี้ดูอ่ะเออถ้างั้นลองอันนี้ดูแล้วกันนะไล่จากขวาไปฟ้าแล้วกันโอเคไปเรียกรถเราไหนรถล่ะโอ้จอดอยู่นู่นให้ตาเธอเออขอปืนด้วยเฮ้ยเออโอ้ยยิงไงไม่รู้โอ้โหไอ้หมอนี่มันหลบดีนะเนี่ยแขนขาก็ยังไม่ตายโคตรจะอึดโหมากครับทำไมรถมันไปจอดข้างนอกวะเนี่ยทำไมที่นี่ฝุ่นมันเยอะจังเลยอ่ะขึ้นรถโอเคปะโอ้แทบมองทางข้างหน้าไม่เห็นเลยเนี่ยทำไมมันจะจ้าเลยเบิร์นฮะโอ้มองอย่างเยอะเอ้ยใจเย็นต่อไปเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายรถเกมเนี่ยขับแล้วจะเมาหัวก็ไม่ใช่เมาหัวคือเวียนหัวเมาหัวมาไงวะโอเคตรงนี้แหละโล่งใครโทรมาวะมิสเตอร์แฮนด์เหรอวีฉันเพิ่งจะนอนฝันร้ายมานะฟอร์เทียมของฉันโดนแฮกฉันหายใจไม่ออกหน้าเขียวจากนั้นก็หมดสติแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาน่ะแล้วพวกข้าของฉันเชื่อว่าอินทิราบาลัสซาคงไม่โชคดีแบบฉันแน่ถ้าเขาไม่ทำตามคนที่แบ็กเมลเขาไอ้ฉันต่ำชาติชั่วที่ชื่อมิวโก้อเล็กซิสมันทำงานให้พวกวูดูอ่ะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงถ้ามีอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็อ่านรายละเอียดที่แน่ไปด้วยแล้วกันแล้วไอ้ประโยคที่มึงพูดมาเรื่องที่มึงฝันร้ายนี่เพื่ออะไรฮะไม่เห็นจะเป็นเลยเข้าไปในฐานพวกวูดูบอยเจ๊มานี่อืมเอาว่ะปิดเพลงด้วยแล้วติดลิขสิทธิ์สวัสดีครับตามหาฮิวโก้ไม่ใช่ฮิวโก้เดี๋ยวมิวโก้อยู่นี้หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยไอ้หมอนี่ไม่เห็นจริงเหรอเอาจริงดิมาเลยเออจบขอของด้วยตัวนี้มีอีกหนึ่งคนครับรู้จักมิวโก้หรือเปล่าฮะนี่เนี่ยสเตลอย่างเดียวเปิดได้ด้วยลงไปข้างล่างก็ได้โอ้ยตกใจหมดเลยอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ข้างล่างก็ไม่มีอะไรกลับไปทางหลักดีกว่าครับโอ้ยหมอนี่มีของ5ดาวด้วยเนี่ยเกือบแล้วเฮ้ยสวยดีเนี่ยโอ้ยมีโดรนโอ้ยมีกล้องวงจรแล้วก็มีคนมองยังเยอะเลยอ่ะตัวนี้ขึ้นได้เฮ้ยวันนี้เพื่อนโอ้โหไม่ทันเออกลับไว้จากสเตลสักหน่อย
นี่เลยฮะเอ้ามันรู้แล้วมันจะมีคนมาข้างล่างมีครับนี่เลยฮะมาแล้วเพื่อนเออโหสลายคนน่าสงสารนะถ้าใครเจอลูกโฟนี้ผมอะแถมไฟมอสระดับ5ดาวด้วยนะตัวนี้มีกล่องของนะครับขอบคุณมากเพื่อนใจเย็นขาขาดไปก่อนเออโอ้ระเบิดไปเลยเพื่อนเลยขอเวลาไฟลูกแป๊บอ่ะระเบิดด้านเหรอทำไมผมไม่ได้ยินเสียงระเบิดเลยวะไปทางไอ้เนี่ยมีของ5ดาวด้วยข้างบนไม่มีนะโปรโมชั่นนี่โอ้โหแทบจะหมดระเบิดไปเลยไอ้โดนเอ๋ยแถมแล้วข้างหน้าจะมีคนมาด้วยไหนวะมันชี้ว่าอยู่ข้างบนเหรอขอของเอ้ามีคนอยู่ตรงนี้ด้วยครับโอเคไปตรงนี้ก็มีด้วยบัดดี้พวกดูบอยโปรโมชั่นโอ้โหโคตรละแรงนี่ผมเดินไปทั่วแล้วเนี่ยเอ้ากลับมาทางเดิมเฉยดีมากเอ้าตรงนี้ก็มีครับสวยนี่เลยฮะไม่ต้องเล่นเลยก็วงจรอ่ะสรุปมิวกู้อยู่ไหนวะเนี่ยเอ้านี่ไงมันเอาละไหนดูซิว่าเราเจออะไรเนี่ยฮะลุกมาเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงใช่แค่มาทำธุรกิจน่ะแล้วนายมาทำธุรกิจอะไรกับพวกวูดูบอยกันล่ะเนี่ยใช่ก็เคยนะหลังจากที่เห็นสิ่งที่เธอทำรู้ใช่ว่าพวกมันคงต้องหาซัพพลายเออร์ใหม่แล้วมิลโก้อเล็กซิสอะแก๊งวูดูบอยรู้จักชื่อไหมรู้แต่ก็รู้แค่ชื่อนะปกติมอนนั่นจะอยู่แต่ในเน็ตดูเหมือนว่ามอนนั่นจะปิดปากทุกคนเอาไว้นะเดาว่าต้องเรื่องใหญ่มากแน่ฉันจะหามาได้ที่ไหนอะอย่ามาถามฉันเลยนะแค่นี้ปัญหาก็มากพอละต่อยจ่าย500ต่อยเลยแล้วกันบอกมาไม่งั้นฉันจะเป่ากันโลแกให้กระจุยไปเลยฉันไม่กลัวเธอหรอกอะไอ้นักโรคจิตนี่เนี่ยเวนเลยจมูกเจ็บชิบหายเลยเนี่ยพร้อมจะคุยยังฮะก็ได้เลยหยุดได้นะเออดีโอ้ต้องให้ต่อยว่ามาดิว่าไงเอ้าไม่พูดเฉยอะไรวะเป่าเฟลยดีมั้ยเนี่ยเอ้ากูจะพูดเอาล่ะเอาไว้ว่าปลูกถ่ายพวกเนี่ยนะพวกวูดูเอามาชำแหละเพื่อดูช่องโหว่โค้ดการแท็กแบบใหม่แล้วก็อื่นอีกมากมายพวกมันไม่ได้จะเอามาใช้เองหรอกส่วนใหญ่แค่กองเฟดเล็กอะแต่ก็มีตัวหนึ่งที่มันเด่นกว่าชาวบ้านเขาอยู่นะหุ่นยนต์เหรอเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรน่ะเหรอก็ลองคิดดูดิถ้าคนที่ชื่อมิโอโก้นี่มันสำคัญมากแล้วก็คงจะต้องมีการควบคุมตลอดเวลานะก็จริงของมันนั่นแหละถ้าไม่มีเวลานะรู้วิธีเด็กเลี้ยงพวกหุ่นได้ไหมไม่มีอะไรเลื่อนรอดเซนเซอร์การจับเคลื่อนไหวของพวกมันไม่ได้หรอกและการย่องผ่าพวกมันไปโดยที่พวกมันไม่รู้นี่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วเธอยิงปืนแม่นไหมก็พอตัวอยู่พวกวัวดูเก็บหุ่นยนต์ไว้ในห้องเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรทำนองนั้นน่ะฉันสามารถโอเวอร์โหลดขาดดิสให้ได้นะจากนั้นเธอก็ถล่มเซิร์ฟเวอร์จนกว่าจะระเบิดนั่นแหละน่าทำให้เกิดเครื่องไฟฟ้าที่ใหญ่พอที่จะทำลายวงจรของหุ่นยนต์พวกนั้นได้อยู่โอเคจะไปไหนเข้าไปฉันมีงานต้องทำแล้วฮะงานคงสำคัญมากสิอะไรวะเนี่ยสรุปไอ้หมอนี่ก็ไม่ใช่มิวโก้อะไรนั่นเลยเว้ยมันบอกว่าหุ่นเหรอในเนี่ยเหรออะไรวะน่าโอ้โห
เปิดใช้งานระบบป้องกัน 40% ไอ้หุ่นนี้แน่เลยไปเลยเอาระเบิดไประเบิดไปอีกตามมันแหละ3ลูกเออเฮ้ยเพื่อนไม่ลดเลยเหรอฮะเออโอ้โหกรี๊ดเลยกูเออโอ้ยไปไหนแล้ววะโอ้ไอ้หุ่นนี้ก็มีใจเย็นๆเพื่อนไม่ไหวแล้วปืนนี่มาเป่าไปก่อนโอเคโอเคมองไม่เห็นหรอกยิงไปก่อนเพื่อนรีโหลดดิเออหุ่นมันโหดเหมือนกันนี่ว่าไหนครับยิงแรกก็ยิงโอเครีโหลดดิโอ้มาเพียบอ่ะงานนี้นี่ฮะขอบคุณมากเพื่อนนี่แหละโอ้มีเพียบเลยยังเป็นคนเหล็กทูมิเนเตอร์ฟลูโมชั่นไปก่อนนี่ระเบิดไป1ลูก2ลูกยิงต่ออ้าวตายเหรอโอ้โหระบบล่มระบบล่มกำลังสแกนพื้นที่อะไรวะเนี่ยเอาเรื่องวะนี่หมดหรือยังโอเคเหลือตัวหนึ่งหลับอยู่หรือเปล่าครับเคลียร์ขอของด้วยสรุปมิวโก้มันอยู่ไหนวะเนี่ยผมก็ฝนคืนลุยเดี่ยวเลเวล17ช็อตหมดเลยอ่ะมีทางไปใต้ดินด้วยพญาเอากระสุนมาก่อนเคลียร์เอ๊ะมาไหนแล้ววะเนี่ยจะเจอบอสอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยระวังหน่อยก็ดีฉันเล่นกับเนลเนอร์อยู่นะเห็นไหมเนี่ยไม่อยากให้เขาโดนลูกหลงใช่ไหมมิโก้เป็นโฟไปแล้วนะแต่นายก็ยังโฟมีทางเลือกอยู่นะไม่ว่านายจะเป็นใครฉันคนแนะนำให้ถอยไปดีกว่ายิงหมอนั่นไปก็ปืนกับฝนเปล่านะเชื่อฉันดิฉันคือเจ้าหน้าที่อาลันโนแลนจากเน็ตวอตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขององค์กรอาชญากรรมฉันมั่นใจว่าเราฝ่าฝังเรื่องนี้กันได้นะเอาไงดีฉันเพิ่งจะเจอเพื่อนของนายมานะดูเหมือนว่าจะตามฝืนเรื่องของพวกวูดูบอยเหมือนกันแล้วทักทายหมอนั่นด้วยปืนเหมือนกันใช่ไหมมันแฝงหาเรื่องเองก็พยายามจะแฮกสมองฉันด้วยแหละนั่นแหละเหตุผลที่ฉันไม่อยากจะเสียเวลากับพวกบริษัทอะไรแบบนี้อย่างน้อยก็ให้ฉันถอดปลั๊กไอ้จากมิวโก้กันนะก็ได้แต่อย่าตกตีแม้แต่นิดเดียวล่ะไม่งั้นนายตายแน่That's better. ค่อยดีขึ้นหน่อย ทีนี้ก็ฟังฉันให้ดีแล้วกันนะ You can't kill her. เธอยังฆ่ามิวโก้ไม่ได้ยังก่อน ทำไมอ่ะ Wanna stop me? อยากจะหยุดฉันเหรอลองดูดิฉันทนทุกข์ทรมานอยู่กับไอ้พวกต่อต้านสังคมที่นี่มาตั้งหลายเดือนแล้วนะฉันต้องการที่จะเปิดโปงเครือข่ายนักแบ็กเมลแล้วก็อาชญากรของพวกมันก็เหมือนกับมิวโก้นี่แหละBut to do that, แต่ถ้าจะทำให้สำเร็จแล้วก็ฉันต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นคนสั่งการเรื่องนี้เป็นเควสต่อกันเหรอฉันว่านายคงต้องทำงานโดยไม่มีมิวโก้แล้วอย่าทำแบบนี้เลยนะเฮ้ยโอ้โหตัวมันแท้ตัวมันยังไงก็บูขึ้นไปฮะเรียบร้อยเดี๋ยวลูกศรเป่าหัวนัดเดียวดนตรีขึ้นยังไม่ทันจะจบเลยอ่ะหยุดฟลูได้แล้วขอฟองด้วยได้คีย์การ์ดมาลงไปต่อข้างล่างเลยเหรอโอ้ว่าเควสแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันผมว่ามันต่อเนื่องดีอ่ะออกมาข้างนอกออกจากฐานเรียบร้อยแล้วมาทางไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเอามิสเตอร์แฮนโทรมาดีรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงชอบทำงานกับเธอฮะทำไมอ่ะเพราะฉันไม่ต้องบอกเธอว่าต้องทำอะไรซ้ำฝงไงตอนนี้ลูกค้าของเราปลอดภัยแล้วเสร็จงานโอนเงินให้แล้ว
ปิดจ็อบพวกเยี่ยมโอมาเท่าไหร่อ่ะไม่เห็นขึ้นเลยตอนนี้มันแถวไหนวะโอ้ด้านนอกเลยแบบปีนกระแพงไปก็ทะลุไปในไนท์ซิตี้แล้วอ่ะงั้นเราไปหางานต่อไหมในคนดูแผนที่ก่อนตัวนี้มีงานต่อแล้วก็นี่คือจับมือคือถ้าผมทำเต็มฟิบเนี่ยเราค่อยมาทำอันนี้ใช่ไหมเออใช่ว่ะโอเคงั้นก็ไปทำอันนี้ก็ได้ใกล้ๆดีครับรถเราอ่ะมันไม่เคยจะวิ่งมาหาผมเลยรถเนี่ยมีแต่แบบตีให้ปะเอ้าถูกทางปะเนี่ยเดี๋ยวนะจริงๆเรากระโดดลงไปก็ได้เลยเนี่ยเออแล้วเราขับรถมาทำไมวะอุ้ยเหลือฝูงฝูงฝูงโอ้เดินไม่ดีอาจจะมีขีดก็ได้นะครับมันโทรมาแล้ว V มีริเวอร์ดอสเพื่อคนยากไร้คนหนึ่งอ่ะชื่อแอนโทนีเอนเดอร์สันที่เปิดคลินิกของเขาอยู่ที่มอนตาญาเดโอโรนะซึ่งเป็นคลินิกสำหรับคนจนแล้วก็คนข้อร้ายที่มีเหลือที่พึ่งอ่ะซึ่งประเด็นก็คือพวกสกาเวนเจอร์มันบุกเข้าไปที่นั่นดูเหมือนว่าพวกนั้นจะมีปัญหาส่วนตัวกับเอนเดอร์สันซึ่งตรงนี้คุณหมอใจดีคนนี้ก็ปิดคลินิกแล้วก็ปิดวิทยุฝึกฝาของเขาไปแล้วอ่ะลูกน้องของเขาได้ชื่อว่าโอเดลฟรังโกกำลังรออยู่หน้าคลินิกลองไปคุยกับเขาดูหน่อยแล้วก็จงจำไว้ว่าหมอเอนเดอร์สันจะต้องไม่ได้รับบาดเจ็บนะไปช่วยหมอเพราะว่าหมอนั้นช่วยคนที่แบบไม่มีที่พึ่งใช่ไหมโอเคถ้างานแบบไฟสาแบบนี้ผมทำครับมาแล้วเพื่อนโอ้คนเจ็บเพียบเลยโอเดลบังโก้ใช่ไหมเชนชูวีนะพี่เฟอร์บอกว่านายต้องการให้ช่วยนะต้องการปฏิหารมากกว่านะถ้าโคฟาการ์ไม่ไปจากที่นี่คนไข้ของเราก็อาจจะตายไปทีละคนน่ะแล้วโคฟาการ์ต้องการอะไรจากหมอเจ้าของที่เนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมากับพวกนั้นด้วยชื่อวานิก้ายิงโควิดเห็นบอกว่าเรากำลังตามหาน้องชายอยู่อะไรนะเขาเป็นคนไข้ของนายเหรอฟังนะฉันรู้แค่นี้แหละตอนอยากคุยกับแอนโทนี่แล้วก็ดูเหมือนว่าแบบจะโมโหด้วยแล้วแอนเดอร์สันขังตัวเองไว้ในห้องทำงานของเขาหรือไงใช่เป็นจุดเดียวที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอ่ะหาแท่นให้เจอเลี้ยวขวาแล้วก็จะเห็นบันไดลงไปชั้นใต้ดินถ้าพวกฟาการ์ทำร้ายแอนโทนี่คนพวกนี้ก็หมดทางรอดแล้วล่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วกันอ้าวไม่ตอบอะไรเราเลยแบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไหมพายุทะเลทรายมันมาป่ะเนี่ยฮะมันคืบมากเลยครับดูก่อนเดี๋ยวรถชนเฮ้ยพวกสกราฟเต็มเลยเนี่ยเข้าพื้นที่ประตูจับไปเลยแล้วกันครับโอเคมันเห็นมันได้ยินปูมาเพื่อนปูไว้เมื่อกี้จะปาระเบิดแล้วเราอ่ะรีโหลดอีกอันนี้ก็เข้าไปได้ด้วยเออพังยังสรุปเราเข้าหลังบ้านเลยเนี่ยโอ้โหรอต้อนรับกันเต็มเลยสโลโมชั่นระเบิดไปคนนี้ด้วยกระโดดไปชั้นสองกันดีกว่าเอ้าขึ้นไม่ได้มาแล้วโอ้โหแรงเพื่อนปืนฆ่ามันแรงไม่เหลือฟากเลยว่ะหมดแล้วเหรอแต่ดนตรียังไม่ดับนะไหนอ่ะโอ้ยไงนี่แน่เฮ้ยอย่างเท่เลยเมื่อกี้กระโดดยิงอะครับเคลียร์เอาปืนไปขายตัวนี้มียาด้วยน่าจะหมดแล้วนะเอ้าทำไมเคลียร์ให้มาตรงนี้วะโอ้ลงไปข้างล่างเช็คโอ้โหเจอไประเบิดไปเลยเพื่อน
สวยหมดยังครับยิงกล้องทิ้งด้วยเอาของ5ดาวมาหน่อยผมจะเอาไปขายของม่วงด้วยโอเคน่าจะเคลียร์ละไอ้ของเยอะว่ะวิศวกรเลเวล35อันนี้เข้าไม่ได้เฮ้ยได้ยินเสียงถอยไปเว้ยเกสป้าอยู่ไหนบอกมาใจเย็นกว่าหน้าวางปืนลงแล้วมาคุยกันดีกว่านะฉันมาช่วยในฝันฉันต้องการพาเขาออกไปแบบเป็นๆนะแต่ฉันมาเพื่อช่วยน้องชายฉันเว้ยฉันไม่สนไอ้ฟาวะนี่หรอกคุณมึงต่อมาเกสป้าอยู่ไหนโอ้ยบอกความจริงเธอไปหน้าหมอโทษทีนะเธอทำงานให้ฉันหรือว่าทำงานให้พวกสกาฟเนี่ยตอบมาสิว่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ทหารช่วยฉันดิไม่ฉันไม่คิดจะฆ่าใครเพราะนายปิดปากเงียบหรอกนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแกสป้าตายแล้วอะไรนะอย่ามาตอแหลนะเขาแค่ป่วยนิดหน่อยเองน้องชายเธอน่ะเมายาจนไม่ได้สติทำให้ตัวปรับแต่งระบบเผาผลาญเสียหายเด็กนั่นอยู่ในอาการโคม่าก่อนที่จะมาถึงเตียงฉันซะอีกฮะแล้วเขาตายได้ยังไงเพราะฉีดมอร์ฟีนอวัยวะปลูกถ่ายที่เดียวของเขาก็อยู่ในความเสี่ยงและฉันก็มีคนไข้ที่ต้องการอวัยวะปลูกถ่ายพวกนั้นด้วยช่างหัวคนไข้คนอื่นดีวะก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับในเนฟิตี้หรอกนะเขาตายอยู่ข้างถนนสุดท้ายก็ต้องลงเลยที่ถังขยะอยู่ดีเลยฉันทำอะไรไม่ได้หรอกทำไมฉันต้องยื้อชีวิตให้กับคนที่ตายไปแล้วด้วยล่ะฉันจะถอดไปว่าปลูกถ่ายของเขาเพิ่งจะเอาไปให้กับคนที่ยังต้องใช้ประโยชน์อย่าได้บังอาจแต่ต้องน้องชายชัดเด็ดขาดเลยนะส่งตัวน้องชายทั้งคืนมาเดี๋ยวนี้เลยไม่เมื่อกี้มึงว่าไงนะใจเย็นเพื่อนแม่งเอ้ยช่วยด้วยฟบของเขาอยู่ไหนปล่อยนั่นนางบ้านี่นายต้องการไว้ว่าปลูกถ่ายพวกนั้นเนี่ยนะเจ้าก็ใจหน้าแต่นายต้องหามาด้วยวิธีอื่นน่าเสียดายจะตายไปบอกนิก้าไปว่าน้องชายเธออยู่ไหนหน้าไม่งั้นฉันจะบริจาคโครงของนายให้แทนห้องเก็บศพอยู่ในห้องเก็บของอ่ะเอาคีย์การ์ดไปอุ้ยไอ้ฝันแล้วเร็วเว้ยเอาหน้านางแค่มาหาน้องตัวเองเองเธอเพิ่งจะฆ่าคนบริสุทธิ์ไปหลายคนเลยนะนายเองก็คงเข้าใจความรู้สึกไงรู้สิรู้ดีมากเลยล่ะวิธีของนายมันเสี่ยงมากนะไม่กล้าคงไม่ใช่คนสุดท้ายหรอกที่จะมาที่เนี่ยแล้วไงต่อที่แน่ฉันจะไม่โทรหาเธอแล้วคนไข้ล่ะของเขาเป็นไงบ้างอยู่กับพวกโอเดลอะเราอยู่ข้างนอกอะบอกเขาว่าให้พวกคนไข้กลับเข้ามาในนี้ก่อนแล้วกันเราต้องทำความสะอาดที่นี่นะออกไปจากคลินิกโอเคขอฟาร์มก่อนไปละโอ้เสียใจด้วยเรื่องน้องชายแล้วกันนะทำอะไรไม่ได้หรอกเพื่อนชั้นบนเสร็จไปสองงานแล้วรีดยังไม่โทรมาเลยอ่ะโหจ้าจ้ามากโอเคสวยเควสนักบุญแห่งด็อกทาวเรียบร้อยเด็กรถมาก่อนผมว่าเราคงต้องรอจริงเลยอ้าวเฮ้ยโทรมาแล้วว่าไงเพื่อน hey, ไงฉันกลับมาในเมืองแล้วนะแล้วเธอเป็นไงบ้างอ่ะก็เตะไปทั่วแหละทำงานเสริมบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ข่าวจากเพื่อนเน็ตรันเนอร์ของเธอเลยนะงั้นเราก็มาช่วยกันดีไหมแล้วก็เพิ่มสมาชิกอีกคนไปด้วยชื่อเล็กอดีตสมาชิกทีมของฉันแหละหล่อนอยู่ในด็อกทาวน์ทำงานนอกเครื่องแบบอยู่หล่อนจะช่วยเราก็ดีนะเข้าใจแล้วมีที่อยู่ไหมลองโชว์สแตทบาร์เบเดนชื่อว่าเดอะบอสหลังอาทิตย์ตกโอเคไหมเข้าใจแล้วแล้วก็ระวังอย่าให้ใครตามเธอมาแหละ
โอเคเอามิสเตอร์แฮนโทรมาทำได้เยี่ยมมากเลยวีเชฟเสนอว่าจะส่งตัวช่วยไปจัดการพวกกาเวนเจอร์ที่เหลือแต่เอเนอร์ฟันก็ปฏิเสธเขาน่าจะขอดูสถานการณ์ก่อนนะฉันเดาได้แค่ว่าเขาคงยังช็อกอยู่นะฉันโอนเงินให้ตามที่ตกลงกันแล้วงานของเธอเสร็จแล้วแหละโอเคอุ้ย 8,000 ก็ยังดีครับแถมเลเวลอัพด้วยงั้นเราก็เดินทางไปบาร์กันเลยดีกว่าไกลไหมอ่ะ700กว่าเมตร Let's go โอ้โหโอ้โหสะบัดแรงเกินผมได้ยินเสียงเหมือนยานตกอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวทำไมแผนที่มันแปลกๆวะฟลุไปทางไหนเนี่ยโอ้โหในนี้พอดีแหละเดี๋ยวเอาปืนไปขายแล้วก็ลองดูปืนใหม่ๆด้วยเราจะเปลี่ยนปืนบ่อยๆนะครับมาแล้วเพื่อนแล้วเมื่อไหร่ท้องฟ้าผมจะกลับไปปกติสักทีวะเนี่ยท้องฟ้าแบบนี้มันเฟรมเรทตกนะเนี่ยเหรอชั้นบนโอ้ต้องมานั่งรอเวลาเออดีเหมือนกันอันนี้บ้าไปเลยในเวลาต่อมาสวัสดีครับนั่งตรงบาร์ตรงไหนอะตรงนี้เหรอ Yeah maybe you're right anyway โอเคเออทำไมกระตุกอะ Take care chin up sweetens seeing sunshine around the bend What อยู่ดีเฟรมเรทตกเฉยเลยเอ้าอยู่ดีก็มาอะไรวะเนี่ยรับอะไรดีล่ะคนสวยเอาฟอร์มดิ้งแล้วกันนะไม่เอาเหล้านะขอบใจขอเป็นนิโคล่าแล้วกันนิโคล่าได้เลยเอารีโทรมาไงวีอยู่ที่บาร์ยังมาแล้วกำลังรอนายอยู่เนี่ยเดี๋ยวเข้าพักก็ถึงแล้วล่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เธอควรรู้ไว้นะโอเคเรื่องอะไรอ่ะเธอคงรู้เรื่องปฏิบัติการเมื่อ7ปีก่อนที่มันล้มเหลวไมเออร์ปล่อยฉันตายมีการสร้างเรื่องหลอกหลอนขึ้นมาว่าฉันนั้นย้ายข้าไปอยู่กับพวกอลาฟากะฉันไม่เคยบอกอเล็กเลยว่ามันเป็นแผนตบตานะเพราะงั้นงานนี้อาจจะตึงๆหน่อยแล้วกันงงไม่เก็ตว่ะเข้าใจแล้วหลอนอาจจะบอกให้เราสองคนไปตายหาใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละฉันอยู่ใกล้ทางเข้าแล้ว And there you are. มาแล้วจ้าดื่มไม่สนุกนะคนสวย ขอบใจ First time in here. เพิ่งเคยมาครั้งแรกอยู่นะฉันเข้าใจถูกไหมเอามาแล้ว Oh hell no โอ้ให้ตายเถอะไม่นะคนนี้เหรอI'm looking for her. ฉันมาตามหาคนชื่ออเล็กมาทำหาอะไรเนี่ยฮะฝรกเทอมน่าอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยนายอยู่ในรายชื่อของคนที่เราไม่คิดจะเฝิบอะไรให้นะหันหลังแล้วก็ไปหัวไปซะฉันขอจินแล้วก็โทนิกขอฟองที่เธอมากับฉันอะนายนี่กล้ามากเลยนะเอาล่ะทุกคนวันนี้เราขอปิดร้านก่อนนะมีคนบ่นไม่เอาหน่าเอาจริงดิเออปิดร้านแล้วเขามีเรื่องจะคุยกันทุกคนออกไปดูเร็วอุ๊ย
อเล็ก7 ปีที่เฮียได้บอกเลยแห่งนี้ทั้งหมดมันเป็นพวกแกฟูลมอนลีดโฟไม่เข้าใจนะแต่เธออาจจะเข้าใจวีเหรียญนั่นไงไมเออร์ผมพวกเรามาเรามีภารกิจในด็อกทาวน์ With him เขาด้วยเหรอฟังนะ7ปีก่อนไอ้ฟวานนี่มันแทงข้างหลังทุกคนเลยนะไม่7ปีก่อนฉันได้รับความฝังให้เข้าไปแฝงตัวเรื่องที่เธอรู้มามันเป็นแผนตกตาน่ะฉันต้องยอมเป็นคนเลวมันไม่มีวิธีอื่นคิดว่าฉันจะเชื่อแกเหรอฮะแค่แผนตบตาเนี่ยนะใส่หัวไปให้พ้นหน้าฉันซะพวกแกทั้งคู่เลยฟังนะเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเธอมันไม่ใช่เรื่องของฉันเลยเว้ยฉันได้รับคำสั่งตรงมาจากประธานาธิบดีนะนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เธอต้องฝนใจตอนเนี้ยฉันก็ฝนใจนะฝนใจมา7ปีแล้วด้วยแต่ตอนเนี้ยไม่เป็นไรนะสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนช่างแม่งเถอะฉันจะไปฟูบุรีแล้วshould be fucking ashamed นายควรละอายใจบ้างนะโฟเฮ้ยนี่แล้วสมาชิกใหม่ฮะโคตรตึงเลยแหละ Let me try this ขอฉันลองวิธีหน่อยได้ไหมขอเวลาแป๊บเธอจะไปคุยกับหลอนเหรอต้องมีคนคุยด้วยแล้วฉันคงทำได้ดีกว่านายแน่นะรอให้ฉันดูในเฟซก่อนไม่ได้ได้ไง I'm V ยังไงก็ฉันชื่อ V นะส่วนฉันน่ะเล็กสรุปว่า NUSA ดึงเรากลับมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะภารกิจใหม่เหรอใช่เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละงั้นก็ว่ามากล่อมฉันให้ได้แล้วกันมีเจ้าหน้าที่ FIA หายตัวไปรีกับฉันได้รับมอบหมายให้ตามหาตัวเขาแล้วอยู่ดี FIA ก็จำได้ว่าฉันมีตัวตนเนี่ยนะเพราะเธอรู้จักล็อกทาวดีกว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคนอื่นไงหน่วยงานเดียวกันเหรอแปลว่าเธอก็ไม่ใช่ FIA สินะอยากรู้จังนะว่าคนนั้นมีผลประโยชน์อะไรกับเธอเนี่ยก็ชีวิตของเราเนี่ยนะฮะมันก็เรื่องส่วนตัวนะฉันมีเหตุผลของตัวเองในสายงานนี้มันก็เป็นแบบนั้นฉันก็มีเหตุผลของฉันเหมือนกันฉันออกมาจากฟารัมย่าเมโทรเพล็กทิ้งชีวิตต่ำตมไว้ที่นั่นแล้วพวก FIA ก็มายื่นข้อเสนอให้ฉันเป็นโคมฝนล้ำแทบจะไม่ต้องคิดเลยหลังงานเนี่ยไม่ต่างจากฉันเท่าไหร่เลยนะตอนเริ่มก็เหมือนกันไปช่วยพวกนั้นแล้วพวกนั้นก็สัญญาว่าจะตอบแทนซึ่งบางครั้งก็ตอบแทนจริงแต่พอวันหนึ่งพวกนั้นก็จะตัดขางปล่อยวัดปฏิบัติการนี้มันก็มีความหมายกับเธอขนาดนั้นเลยหรือไงก็เห็นได้ชัดเลยว่าเธอคาดหวังกับมันมากเพื่ออะไรอ่ะเพื่อความอยู่รอดอ่ะผู้หญิงที่เรากำลังตามหาเธอเสนอบางอย่างที่อาจจะช่วยชีวิตฉันได้ฉันแค่ต้องตามหาเธอแล้วด้วยเหตุผลบังเอิญไมเออร์ก็ต้องตามหาตัวหล่อนเหมือนกันใช่ไหมแล้วยันนั่นที่ว่านี่เป็นใครเนี่ยชื่อฟองเบิร์กอะโอ้ให้ตายเถอะฉันคงต้องดูบุหรี่อีกหลายตัวเลยล่ะรู้จักด้วยหรออืมแล้วมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแปลว่าเธอก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยรู้อะไรอ่ะเรื่องปฏิบัติการหานั่นไงปฏิบัติการที่ทำให้ลีดหายตัวไปแล้วฉันก็ต้องมาติดเงี้ยอยู่ที่นี่ตั้ง7ปีเนี่ยนี่คือรายชื่อของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลีดฟองเบิร์ดแล้วก็ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยใช่ไหมทุกอย่างพอดีเป๊ะเวอร์บอกฉันหน่อยดิว่าเชื่อไหมว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญอ่ะหรือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาเพราะดันใส่ตัวไปเดียวกันในสมการผลก็อย่างที่เห็นแหละเพราะมันก็ออกมาแบบเดิมๆชิบหายทุกครั้งอ่ะ
ครั้งนี้อาจจะไม่ก็ได้เพราะมีเราอยู่อ่ะ well, you and that hang งั้นเธอกับไอ้คนโทยุทธ์นั่นก็คงโชคดีละเพราะฉันมีนิสัยเสียที่ชอบทำผิดพลาดโง่ๆซ้ำๆด้วยดิ got conditions though แต่ฉันก็มีเงื่อนไขนะ so what's your ask สรุปว่าอยากได้อะไรว่ามาเลย monacoโมนาโกฉันอยากไปเบิร์นยางที่วิลเลร่าดื่มแชมเปญบนเรือยอดกับองค์หญิงสักองค์อ่ะฮะฉันอยากเกษียณจากการเป็นฝ่ายรับแล้วอยากได้สำนักงานทูตในต่างประเทศที่อบอุ่นสวยงามที่สามารถเด็ดผลไม้หวานๆจากต้นแล้วก็ขอให้ไม่ต้องทำงานภาคสนามอีกอ่ะคิดว่าจัดการให้ได้ไหมเราไม่ได้มีอำนาจอะไรขนาดนั้นหรอกเข้าฝั่งปฏิบัติการมาจากประธานาธิบดี NUS เองเลยนะเพราะงั้นอาจจะใช่ก็ได้มั้งเยี่ยมกลับเข้าไปบอกเขาทีว่าฉันเอาด้วยแล้วกันฉันต้องการนิโคตินเพิ่มอีกหน่อยก่อนจะไปเห็นหน้าหมอนั่นอ่ะขอบใจแล้วกันนะอเล็กสรุปเอาด้วยครับโอเคดีเลยเป็นไงบ้างอ่ะShe's in. เธอเอาด้วยนะเธอแค่แบบอยากจะเกษียณเป็นการตอบแทนอ่ะ Don't we all? อย่างก็ว่าเราไม่อยากเกษียณอ่ะ Can't say I blame her. อย่าว่าเธอก็ไม่น่าหรอกนะเอ๊ะตกใจหมด So, heard you need someone to hold your hand. ฉันได้ยินว่านายต้องการให้ใครสักคนมากุมมือพาไปเที่ยวชมย่านเสื่อมโทรมของไนท์ซิตี้ใช่ไหม I came to you because ฉันมาหาเธอเพราะว่าฉันเชื่อใจเธอได้นะเล็กIf you say so. งั้นก็ตามมาแหละ Fine. ได้เลย Songbird. Songbird ใช่ไหมได้ข่าวมาว่าเราต้องแกะรอยหาหล่อน Songs MIA. Songbird หายตัวไปน่ะน่าจะในด็อกทาวน์นี่แหละเพราะเราเชื่อมต่อกันทางช่องสื่อสารฟองเข้าไปในไซเบอร์สเปซจากนั้นก็โดนโจมตีจากนั้นหล่อนก็หายตัวไปเรารู้แค่นั้นแหละเราต้องการเน็ตรันเนอร์สักคนนะคนที่สามารถใช้เวลาในการแกะข้อมูลมหาศาลได้ตลอดเวลาน่าจะหาข้อมูลได้บางอย่างได้แล้วมีใครในใจหรือเปล่าฮะ Wilkie Slider Yaguye น่ะ I should have figured ฉันน่าจะนึกออกนะเขาไปพักไปเมื่อนานแล้วแต่ฉันก็รู้ว่าหาลังของไอ้หนูฟกโปนั่นได้ที่ไหนสรุปว่าเราจะไปหาเขาใช่ไหมSlider ฟ้อนตัวอยู่ในที่ที่เคยเกือบจะได้เป็นสปาแห่งหนึ่งในรูเฟอร์ไฮนะเดี๋ยวจะผมไปกลับไปให้แล้วกันเราจะไปเจอกันที่นั่นแล้วกันอเล็กกับฉันมีเรื่องต้องปรับความเข้าใจกันหน่อยนะได้ได้แต่อย่าเข้าลูกตากันก็พอนะฉันต้องการพวกนายแบบครบ30ฟองนะเว้ยโอเคไปเราอัปเกรดทีละอุ้ยนานแล้ววะเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมทำไมอ่ะใช่เห็นมันมีอะไรอ่ะมันเหมาะดีนะว่าไหมฟินที่สวยงามที่สุดที่อยู่ในเมืองหานรกนี่จะเป็นอนุสรณ์สำหรับคนตายเพราะงั้นใครตายตรงนี้อ่ะฉันก็ยังไม่เข้าใจเรื่องแฝงรักแห่งความว่างเปล่านี่เง่าเนี่ยของเขา whatไม่เอาหน้าถ้านายไม่ได้มีสภาพแบบนี้ฉันก็จะจุดเทียนให้นายเหมือนกันแม่งเฮ้ยฉันก็น่าจะอารมณ์อ่อนไหวเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันนะเนี่ยตอนที่ฉันเห็นสองคนนั่นลีกาเล็กอ่ะฉันเองก็เคยผ่านเรื่องคล้ายๆแบบนี้มาเหมือนกันจอห์นนี่เฟลว์แฮนก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นด้วยเนี่ยฉันเข้าใจอย่างท่องแท้เลยล่ะด้วยเสียงมิตรภาพที่พวกนั้นมีสุดท้ายก็ต้องสลายไปอยู่ดีตอนนี้ก็อาจจะยังนะหมอนั่นอาจจะควรบอกความจริงตั้งหลายปีก่อนนั่นแล้วก็ยังเป็นเพื่อนต่อกันได้แต่ก็ไม่ทำไอ้รีดหัวดื้อนั่นต้องทำตามความฝันเท่านั้นฉันไม่มีเวลาให้กับการพั่มเพ้อของนายหรอกนะโจนี่ฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมฉันถึงเป็นคนคิดมากแล้วนะทำไมอ่ะไปพบลีดใกล้ๆที่กบดานของสไลเดอร์โอเคครับทุกคนสำหรับพันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในทำ EP ต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ